สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วันการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคลิปนึงที่มีคนขอเข้ามาเยอะมากเช่นกันแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของชุด GCB06 แล้วนะครับนะนั่นคือ Can Ring Joker ครับสาย Star Vader Omega Chaos Breaker นั่นเองนะครับนะโอเคก่อนอื่นขอแจ้งก่อนว่า Star Vader Omega Grandios ไม่มีคลิปนะครับไม่ต้องรอนะจริงๆก็เดี๋ยวเขาโผล่คอมเมนต์มาอีกแหละเชื่อนะครับนะก็ไม่มีคลิปโอเมก้านะครับเด็กขายแดกไปแล้วนะครับนะตอนนี้เหลือแค่นี้แหละนะครับและนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของในชุดนี้ละที่เป็นเด็กโปรไฟล์นะครับนะซึ่งก็เป็นแค่หนึ่งแหละแล้วก็เป็นสายหนึ่งแหละที่อยู่กันมาอย่างยาวนานในของแวนการ์ดและมีชื่อเสียงและก็เรียกได้ว่าเป็นลาสบอสมาอย่างยาวนานมากๆนะครับของสำหรับไฟเตอร์ที่ไม่ได้เล่นแคลริงจ็อกเกอร์ทุกคนนะครับนะโอเคก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับเทรนแล้วลองแล้วนะครับนะวันนี้ก็เป็นสายเคลออสเบเกอร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกแหละมันเป็นลาสบอสมาทุกยุคเลยนะครับนะโดยความที่ว่าเดี๋ยวมันก็ออกนู่นออกนี่มาให้เล่นแล้วก็มีความเก่งกาจตามยุคตามสมัยของมันพอสมควรนะครับเคลออสเบเกอร์ในชุดนี้แจ้งกันก่อนนะครับแอตโตจะไม่ใส่อะไรเดิมๆเยอะมากนะครับจะค่อนข้างจะเอาจริงๆอ่ะของที่จะหาค่อนข้างจะเป็นของใหม่ในภาคที่จีสักเกือบหมดแล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างจะหาได้โดยที่ไม่ต้องเอาตังไปซื้อแบบของเก่ามากๆจริงๆมันก็รีไหมเกือบทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่าก็จะเป็นลูกเล่นที่พยายามจะซับพอร์ตไปในตัวฐานที่มันให้มาใหม่นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนของเก่าแล้วถามอย่าถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ในสเต็ปเดิมเพราะว่ามันเก่งกว่าอย่างนี้นะครับเราต้องการจะพูดถึงของใหม่เราไม่ต้องการจะพูดถึงของเก่าถ้าเล่นของเก่าก็ไปเล่นคลิปเก่าดูคลิปเก่าเนาะนะครับโอเคตัวเริ่มครับเป็นตัวเริ่มที่ไปเล่นเคออสนี่แหละซึ่งตัวเนี้ยมันล็อกเขาได้แล้วมันเปิดเจนหาเคออสได้ด้วยนะครับแล้วมันเทคมันไม่ติดเจนเบรกขอให้ฝั่งตรงข้ามมีตัวที่ถูกล็อกนะครับนะก็คือมันบอกว่าเคาน์เตอร์บาส1เปิดดูการ์ดเจนใบรีทายตัวมันเองเปิดดูการ์ดเจนใบบนสุดหาที่เคออส1ใบขึ้นมือนำการ์ดนั้นขึ้นมือนะครับตลบกองการ์ดถ้ามีไอ้คู่แข่งถูกล็อกอยู่นะครับก็จะล็อกเรียการ์ดเขาได้อีก1ใบมันถือว่าเป็นตัวนึงที่ดีเลยล่ะมาสำหรับทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เนี่ยในยุคเควอสกับทุกยุคนะครับทางเราจะอธิบายว่าเราจะใส่มีคี12ตลอดตอนนี้เราเหลือขอแค่คี8คี8เป็นสตาร์เวเดอร์ครับทั้งหมดโดยที่เราจะใส่คีเจ้าเนี่ยติดเอาไว้ในเด็ก4ใบอันนี้คือถือว่าเป็นภาคบังคับแล้วกันจากใน GCB06 มันถูกรีมาให้แล้วแหละมันไม่ใช่ปัญหาในการหาเท่าไหร่แล้วแหละนะครับก็หาคีสตาร์เวเดอร์ทั่วไปมาใส่สัก4ใบนะครับดอทิกเกอร์ครับผมติดสตาร์เวเดอร์ของชุดนี้ถามว่าพี่ทำไมถึงยอมใส่ดอในชุดนี้ต้องบอกก่อนว่ามือมันไม่ได้หนาตับเหมือนเคออสก่อนหน้านี้มือมันจะน้อยลงมันจะเป็นวิธีเล่นในการล็อกหนักๆแทนนะครับเราต้องใส่ดอมาช่วยบ้างมันแค่จั่วได้แต่จั่วได้ไม่เยอะเพราะเท่ากับว่ามันจะเติมมือขึ้นลงๆนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็มาช่วยและอย่างมีเทคยัดโซบวก 3,000 ด้วยซึ่งในลิงก์มันต้องการตัวนี้มานานแล้วแหละนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปตัวนี้ก็มีเทคในการช่วยล็อกนะครับสุดท้ายฮิวติกเกอร์ครับอะไรก็ได้ขอให้ติดสตาร์เวเดอร์จบนะครับไม่ต้องใส่คิวพวก FC ก็ได้ครับไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเด็กขนาดนั้นตัวเด็กมันไม่ได้แบบต้องการความอะไรพวกนี้ขนาดนั้นนะครับเกตหนึ่งตัวผู้หญิงครับหงายแดมโซชาร์ดครับ3ใบนะครับแล้วก็ตัวใหม่ครับเป็นตัวที่ถูกอันล็อกปุ๊บจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเทคมันเหมือนเคออสตัวเก่าก็คือพอเขาอันล็อกโซบาร์ด1รีทายตัวนั้นนะครับอันนี้มันจะรีทายตัวบาร์ด1และรีทายตัวมันเองด้วยแล้วก็จั่ว1ใบนะครับในตอนที่เขาอันล็อกแล้วก็PG นะครับ PG ที่เล่นกับ Star Vader นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้กับสายมันแล้วสุดท้ายก็จะง่ายๆครับเป็นทิ้งสไตล์ที่ออกมาในชุดนี้ของสาย Chaos นั่นเองนะครับโดยตัวทิ้งสไตล์เนี่ยมันก็จะมีมันบอกว่าถ้าแบบเรียกมันจะทิ้งได้เฉพาะเรียกการเรียก Star Vader นะแล้วพอมาเรียก Star Vader มาปุ๊บนะครับถ้าตัวที่สไตล์เมื่อการใบนี้นะครับถูกทิ้งจากบนมือเป็นค่าคอร์สในการเรียกเคออสในชื่อพื้นฐานเนี่ยคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สดูการ์ด7ใบหาเคออส1ใบนะครับแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดได้ก็จะมีเทคในการเปิดหาคล้ายๆตัวเริ่มเช่นกันนะครับก็ถือว่าจะเป็นแบบการซับแบบเคออสรัวๆไปเลยเกต2ครับก็ยังใส่กันอยู่กับโคโลนีเมเกอร์อันนี้ไว้เสิร์ชแล้วกันในหน้าที่ของโคโลนีเมเกอร์ตอนนี้นะครับก็เอามาเสิร์ชเกตหนึ่งตัวที่มันเทคที่บอกไปเมื่อกี้คือเทคคล้ายเคออสตัวเก่านะครับแล้วก็จะเป็นตัวใหม่ครับผมจับสั่งเขาล็อกนะครับถ้าล็อกไม่ได้จะบวก 5,000 แทนตัวนี้เป็นตัวปั๊มพลังซึ่งแอตโตมองว่ามันค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งในการใช้งานนะครับเพราะว่า
มันฝั่งมันเหมือนบังคับให้เขาล็อกถ้าเขาล็อกไม่ได้เนี่ยเราก็บวกพลังขึ้นไปแทนก็ดื้อๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการตัดเกมเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวนี้จริงๆตัวเนี้ยเทคมันคล้ายโฟตอนมากเลยนะแต่ว่ามันต้องคว่ำหนึ่งให้มันถึงจะล็อกได้โฟตอนไม่ต้องคว่ำแต่ลงมาได้แต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้ถามว่าทำไมถึงใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่ามันตี11บางทีในแถวหลังเราอาจจะไม่มีอะไรมาบูสต์เลยมันทำให้โฟตอนน่ะมันลงไปล็อกเล่นๆได้แต่กลายเป็นว่าโฟตอนกลายเป็นจุดอ่อนที่ว่าเออเรามันก็ไม่สามารถตีเขาได้เหมือนกันถ้าไม่ต่อบูสต์นะครับเราบางทีเราต้องการการที่แบบไม่ต่อบูสต์ก็ตีเข้าอ่ะไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่ลงไปเฉยๆอ่ะแล้วก็ถือว่าตีเข้าได้โดยที่ไม่ต้องต่อบูสต์ถ้ามันถึงจะไม่ได้ล็อกมันก็ยังถือว่าโจมตีได้แล้วตัวเด็กมันไม่ได้กินเคาน์เตอร์บาร์หนักๆจะเท่าไหร่แล้วทำให้ตัวมันเองก็ค่อนข้างมีคอสเหลือถึงตัวมันเช่นกันนะครับโอเคมาที่เกรด3เราก็จะใส่ง่ายๆคือเป็นเคลออสตัวใหม่กับเคลออสตัวเก่าเลยนะครับ2ตัวพอจริงๆจะใส่เป็นเคออสบิงเกอร์แล้วแหละแต่ว่าด้วยที่ว่าอ่ะมันจะเป็นแบบกึ่งๆว่ามันหาเคออสเช่นกันแหละแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะล็อกชื่อให้หาได้เคออสเบเกอร์ดากอนมันหาตัวนู้นไม่ได้เราก็เลยใส่เป็นอย่างนี้เลยจบปัญหานะครับไอ้เจ้าฐานใหม่เนี่ยมันมีเทคเมื่อมันเข้ามานะครับเคาน์เตอร์บาร์สตาร์เวเดอร์ใบนึงนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนนะครับหรือว่า G unit ที่ติดชื่อสตาร์เวเดอร์สไตล์ทับเนี่ยคู่แข่งเลือกล็อกการ์ดตัวเอง1ใบนะครับก็บังคับเขาล็อกได้เลยโดยการคว่ำ1เนาะแล้วมีเทคนึงเป็นเทคออโต้ครับเมื่อยูนิตที่ถูกปลดล็อกนะครับในเทิร์นนั้นนะครับขออภัยยูนิตถูกปลดล็อกครับในเทิร์นนี้ยังไม่เคยถูกรีทายด้วยความสามารถนี้นะคุณสามารถจ่ายค่าคอสคือโซบาร์ด1ไอ้ขออภัยคุณสามารถให้คุณสามารถรีทายยูนิตนั้นได้แล้วก็จั่วคือเอาง่ายๆเทคอะของเก่าอะลิมิตเบสของเราเนี่ยคือถ้าเขาฝั่งข้ามอันล็อกอะโซบาร์ด1จั่ว1ถูกป่ะแล้วก็รีทายเรียกการ์ดเขาแต่เจ้านั่นน่ะมันทำได้แค่ครั้งเดียวมันไม่สามารถแบบเขาอันล็อก5ตัวโซบัสนั่ง5ตัวแล้วก็ไอ้นี่ขึ้นมาได้เลยมันไม่สามารถทำได้แล้วนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้มาในส่วนของสไตล์เนี่ยเหมือนเดิมครับจะบอกว่าใครดูคลิปดีลิทมาแล้วเราจะสว่างเกรด4หรือสไตล์ให้ดูไม่ครบเราก็คลิปเนี้ยก็จะไม่ครบอีกเช่นกันนะครับโอเคใบแรกของฟิกครับยูนิเวิร์สครับ4ใบอันนี้เอาจากมือลงมาล็อกนะครับใบนี้ถือว่าเป็นสไตล์หนึ่งที่จำเป็นมากเป็นสตาร์เวเดอร์ที่โอเคมากๆนะครับนะใบต่อมาครับผมกับสไตล์ใหม่ที่ให้มาในชุดนี้ไอ้ใบนี้คือใบเปิดใบนี้ก็คือใบตามของมันนั่นแหละนะครับนะเจ้าตัวเนี้ยในส่วนของสกิลมันเป็นเทคแอคทีฟนะครับผมในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นโซอาร์เจนเบรก3ตัวบาร์1นะครับเลือกการ์ดที่อยู่บน G โซนคือ1ใบนะครับเลือกหงายการ์ดที่อยู่บน G โซนเรา1ใบแล้วก็ทิ้งมือเรา1ใบนะครับถ้าหากคุณติดที่เคออสนะครับคู่แข่งเลือกการ์ด2ใบจากมือตัวเองนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดที่แตกต่างกันในสภาพล็อกจากนั้นถ้าจำนวนการ์ดในแดมคู่แข่งมี4ใบหรือต่ำกว่าคู่แข่งเลือกการ์ดที่ถูกล็อกอยู่1ใบการ์ดที่ถูกล็อกอยู่1ใบนะครับคู่แข่งนำการ์ดใบนั้นไปไว้ในสภาพคว่ำนั่นเองก็คือยิงแดมใส่เขาด้วยนั่นเองนะครับณตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่ได้ใช้แหละแล้วก็โตมันมีพอที่จะใช้จริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายของสไตล์ง่ายๆอันนี้ถือว่าใส่ง่ายๆให้น้องๆดูเลยนะครับก็ใส่ตัวสไตล์ที่ให้มาในชุดมันนะครับตัวนี้เป็นสตาร์เวเดอร์ครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือตัวบาร์1หงายตัวมันเองนะครับถ้าคุณติดชื่อสตาร์เวเดอร์ในชื่อคู่แข่งเลือกเรียกการ์ดนะครับตามจำนวน G โซนที่หงายอยู่ล็อกเหล่านั้นนะครับถ้าเล่นในช่วงเลทเกมยังไม่อยากใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เอามาช่วยล็อกก็ได้ในส่วนของสุดท้ายคือ G การ์ดเนี่ยจะบอกว่า G การ์ดเองให้ไปเลือกใส่กันตามสบายอย่างเช่นเคยเพราะว่า G Guard ไม่มีซับของ Chaos เลยนะครับน้องๆใครสามารถเลือกใส่ตามสบายแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็จะเป็น K ดำนะครับ K ดำสัก2ใบนะครับหรือทิ้งมือจะใส่ก็ได้นะครับทิ้งมือเพิ่มชิลทิ้งมือเปลี่ยนมืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมหรือใครจะไปลดตัวเนี้ยใส่พระเจ้ามาเพื่อป้องกันเจอลิงดำด้วยกันก็ได้เช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับในส่วนของตัวเด็กนะครับวิธีการเล่นครับเด็กนี้มันจะกลายเป็นเด็กที่เล่นเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ได้แบบเติมมือหนักๆจริงๆมันก็เล่นเรื่อยๆมาสักพักแล้วนะอ่ะมันก็จะแบบเล่นแบบเรื่อยๆครับผมก็ไลท์ขึ้นเป็นเกรด1เกรด2ตัวเด็กมันจะทำได้อะไรได้จัดเลยเนี่ยตอนที่ขึ้นเกรด3นะครับก็ลงมานะครับถ้าเราเริ่มก่อนเราก็จัดเลยครับถ้าฝั่งของข้ามแห่ต้นเกมแต่จริงๆฝั่งถ้าเจอลิงฝั่งเขาจะไม่ค่อยแอร์หรอกแล้วยิ่งรู้เป็นเคออสเนี่ยฝั่งข้ามไม่แห่เลยแหละนะครับลงมาปุ๊บเราสามารถเคาน์เตอร์บาร์1ครับสั่งให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยล็อกของตัวเองเป็น1ใบได้ก็หลักๆก็ไปล็อกตัวเริ่มไว้กันแบบตัดเกมเขาเพื่อไม่ให้ตัวเริ่มนั้นใช้การได้ถ้าตัวเริ่มนั้นมีเทคหรืออะไรก็ว่ากันไป
นะครับนะก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้สำหรับเกณฑ์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราไลฟ์ปุ๊บแล้วสามารถโจมตีในการสไตล์ได้ขออภัยเราสามารถสไตล์ได้เลยอย่างเงี้ยถ้ามันลงช่องแวนปุ๊บนะครับเราก็เคาน์เตอร์บาร์1นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามล็อกเรียน1เสร็จปุ๊บเราก็สามารถสไตล์เป็นเคออสได้เลยพอสไตล์ลงถ้าฝั่งตรงข้ามยังมีตัวให้ล็อกอยู่ก็สามารถใช้เคาน์เตอร์บาร์อีก1เพื่อล็อกเขาก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ให้จำไว้ว่าเวลาเล่นเคออสเวลาจะล็อกฝั่งตรงข้ามให้ล็อกเป็นตัว Vนะครับคือเราจะทำให้เขาอ่ะเล่นไม่ได้เราจะไม่ล็อกแบบ1 2 3อย่างงี้ไอการบูทเนี่ยบางทีบูทแล้วมันมีผลต่อรูปเกมสูงเราจะล็อกเขาเป็นตัว V เสมอนะครับถ้าเราล็อกเป็นตัว V ปุ๊บไอ้2ช่องเนี้ยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแหละมันเอาไว้คอมายิงตัวเราได้นิดหน่อยสำหรับแคนยิงแต่ว่าแคนอื่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ดูก่อนว่าพอสไตล์ลงเราจะล็อกหรือไม่ล็อกนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีให้ล็อกก็ล็อกไม่มีให้ล็อกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็โดยตัวเทคของมันเคาน์เตอร์บาร์1แล้วก็เลือกหงายตัวมันเองนะครับพอหงายปุ๊บเราก็เลือกล็อกของเขาได้อีกใบหนึ่งนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บทีเนี้ยถ้ามันมีตัวที่ล็อกอยู่เสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวแดมมันไม่พอเล่นมันผมมี2แดมเองเพราะผมมาล็อกไป2รอบแล้วเราสามารถลงตัวนี้นะครับผมแล้วก็จับมันเข้าโซเลยครับหงายแดม2แล้วก็โซชาร์จ2โซชาร์จเผื่อไว้ก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับแล้วก็อาจจะใช้เทคตัวนี้เคาน์เตอร์บาร์1ล็อกต่อไปอีกก็ได้แล้วก็เปิด7หาเคออสขึ้นมือเราก็ได้การ์ดคืนแล้วก็เปลี่ยนแค่ว่ามันเป็นเคออสแค่นั้นเองหรือบางคนต้องการตัว V ต้นเกมอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดปุ๊บแล้วก็สามารถเอาเนี่ยลงมาล็อกอีกตัวหนึ่งให้มันเป็นตัว V ก็ได้นะครับนะหรือไม่งั้นนะครับถ้าเป็นเลนโจมตีละเราอาจจะเล่นง่ายๆแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็หาเกรด1มาบูสต์ให้มันสักนิดนึงจริงๆมันก็ถือว่ามันแรงนะถ้าฟูลบอร์ดเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับจริงๆอ่ะเราใช้ฐานล็อกกับรีเวิร์สยูนิเวิร์สไม่ใช่รีเวิร์สแต่ยูนิเวิร์สล็อกไปเลยก็ได้นะครับพอเราเซตสนามได้อยู่ที่ประมาณนี้จริงๆถ้ามีตัวนี้มันถือว่าดีมากเพราะอย่างที่บอกครับด้วยตัวเทคมันเองอ่ะถ้าแวนติดชื่อเคออสมันก็ได้รับเทคถูกป่ะมันจะได้รับเทคเมื่อยูนิโจมตีหรือบูสต์นะครับการโจมตีถ้าแวนการโจมตีนั้นถ้าเป็นการโจมตีวันการนะคู่แข่งเลือกล็อกเรียกาตัวเอง1ใบถ้าคู่แข่งไม่สามารถล็อกได้มันจะบวก 5,000 ก็คือมันบังคับให้เขาล็อกเลยนั่นแหละมันก็จะลงมาแค่เนี้ยเพื่อบังคับให้เขาล็อกไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงตัวมันเองอ่ะมีความสามารถในการบูสต์ได้ด้วยนะครับนะก็ถือว่านั่นแหละเป็นข้อดีของมันนะครับตัวเด็กไม่มีสแตนทิกเกอร์นะครับก็อาจจะเอาแวนวิ่งไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าพวกเนี้ยวิ่งตามไปทีหลังก็ได้ถ้าเขาแบบไม่มีตัวให้ล็อกแล้วเงี้ยมันยังไงมันก็ขึ้น 21,000 แน่ๆนะครับนะได้ทิกเป็น 26,000 31,000 อะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคทีนี้ก็เข้าแทนฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งข้ามก็เหลือแต่แวนตัวเดียวมาตีเราเนาะก็แบบปกติแหละเคออสจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดการอันล็อกขึ้นนะครับเทคของพวกเนี้ยก็จะทำงานกันหมดก็พยายามว่าให้ใช้เทคกันกระจายนิดนึงอย่าไปใช้เทครวมกันนะครับอย่างสมมติว่าเราล็อกเขาเป็นตัว V อย่างงี้ใช่ไหมให้ใช้เทคของ3ตัวหรือว่า2ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ในช่วงตอนนั้นที่เราต้องการแล้วกันนะครับให้ทำการรีทายทิ้งแล้วก็จั่วโดยเทคแรกอ่ะของฟรีอ่ะก็เอาไว้ก่อนเลยคือเทคเขาตัวเนี้ยนะครับพอล็อกปุ๊บก็เลือกรีทายปุ๊บแล้วก็จั่ว1นะครับและสำหรับ2ตัวนี้ก็ยังมีเทคก็คือโซบัส1นะครับแล้วก็เลือกรีทายตัวเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นการคุณติดชื่อสตาร์เวเดอร์สามารถจะคอสรีทายยูนิตที่อันล็อกแล้วก็จั่ว1นะครับอาจจะรีทายอย่างงี้2ใบก็ได้จะเหลือไว้ใบนึงนะครับนะแล้วก็เราจะได้มือเพิ่มขึ้นมา2ใบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่นหนึ่งง่ายๆนี่ต้องโซบาร์ด้วยนะแต่เราไม่ได้โซบาร์ให้ดูแค่นั้นเองโอเคทีนี้สมมุติว่าเข้าเทิร์นเราเนี่ยจริงๆอ่ะแคนลิงก์ก็เป็นแคนนึงที่โปรเทคแถวหน้าเราได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาตีเราได้น้อยนะครับนอกจากว่าเป็นแคนยิงไปสู้พวกแคนยิงเลยพวกนั้นเองเราจะมาพูดถึงตัวใหม่กันดีกว่านะครับเพราะจริงๆยูนิเวิร์สมันหงายตัวเองมันก็เป็นเจน3แล้วแหละพอฝั่งตรงข้ามมีซะ4ไม่เกิน4แดมนะครับไม่ใช่เป็น4แดมที่ไม่เกิน5แดมนะครับเราก็เล่นเหมือนเดิมครับสไตล์ลงสไตล์ลงมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถกดสกิลได้เคาน์เตอร์บาร์1ล็อกนะครับเช่นเคยแล้วทีเนี้ยเราจะเซตบอร์ดหรือไม่เซตก็ได้แต่ด้วยตัวมาเทคมันเป็นแอคทีฟอยู่แล้วเนาะนะครับก็เลือกการ1ใบหงายว่าจีโซนสมมุติเราเลือกตัวมันหงายทิ้งไปก็ได้หรือว่าใครหงายไปก็ได้นะครับแล้วก็เลือกทิ้งมือเรา1ใบทิ้งอะไรไปก็ได้นะผมถ้าแวนติดชื่อ Chaos คู่แข่งเลือกการ2ใบอย่างบนมือตัวเองคอลงช่องเรียกการที่แตกต่างกันเขาก็ต้องคอมาล็อกนะครับจริงๆอย่างที่เรายิงไป2ใบอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคอพวกนั้นนะกลับมาล็อกพอกลับมาล็อกเสร็จปุ๊บถ้าจำนวนการให้ดาเมจของฝั่งข้ามมี4ใบหรือมากกว่านะครับก็นำการที่ถูกล็อก1ใบ
คู่แข่งนำการ์ดนั้นไปวางในท่าคว่ำก็ได้ยิงแดม1จาก4ก็ขึ้นเป็น5นะครับแล้วทีนี้เราหาอะไรมาบูสต์มันก็จะเล่นง่ายแล้วนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวให้ล็อกแล้วเจ้าพวกเนี้ยก็จะทำงานได้แบบฟูลสมรรถนะมากเลยนะครับนะก็คือจะแบบตีไปปุ๊บ 21, 21ฝั่งข้าม5แดมเนี่ยก็ยังไงก็ต้องการนะครับแล้วก็เขาไม่สามารถลุมเราคืนได้แต่ก็เอาเข้าจริงๆอ่ะถ้าเราล็อกเขาเยอะจนเนี่ยเขาคออะไรไม่ได้ปุ๊บอ่ะมือเขาก็จะถูกผ่านแต่ว่าด้วยตัวมันเองอ่ะมันผ่านมือให้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเช่นกันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับ The Chaos มันก็จะเล่นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เปิดด้วย Universeนะครับสลับมาจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนี้ที่ตัดมือได้ใส่สีไปเลยก็ง่ายๆหรือจะไปใส่ตัวนี้ที่เป็นสตาร์เวเดอร์มาล็อกหน้าล็อกหลังอะไรก็ได้แล้วแต่แคนที่เราไปเจอนั่นแหละนะครับนะก็เป็นอะไรก็ลองดูนะครับโดยเอาเข้าจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้โอเมก้าหรืออะไรนะเด็กเนี้ยมันจะเล่นแบบล็อกอันล็อกยิงจั่วล็อกอันล็อกยิงจั่วนะครับโดยลูกเล่นของมันจะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เอาเข้าจริงๆพยายามจัดให้มันต้องไม่ต้องใช้ของเก่าเยอะแหละกันหากันไม่ได้นะครับนะโอเคประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดเราใครลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมฝากแฟนๆด้วยแวนการ์ด Fight Thailand Channel Official ผมจะมีคลิปแบบนี้กันให้ดูอีกแน่นอนท้ายนี้ขอบคุณร้าน CJR ให้กับบาต้าชั้น5นะครับผู้หนุนเพจเราช่องช่วงของแวนการ์ดเนี่ยยังเป็นทางการและถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อที่เพจแท็บช็อปลิงก์ใน Description ข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ